ไม่มีปัญหานะครับก็ไปทางด้านโมฮอคครับชนะคะแนนทางด้านเพชรเชียงยืนนะไปแบบขาดลอยเลยครับก็เดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับทางด้านเพชรเชียงยืนนี่เป็นเพราะอะไรและทำไมถึงขี้เกียจออกอาวุธจังเลยนะก็ทางเพชรเชียงยืนนี่ก็เข้าไปในห้องพักแต่งตัวครับไปกับซอเอ๋นะครับก็น่าจะน่าเข้าไปพูดคุยนะครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับแม่เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะทางด้านโมฮอคนะตอนนี้น่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่นะครับมีอัดฉีดไหมมุมแดงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็เข้าไปพูดคุยกับเสียงเงาะอยู่นะครับเจ้าของฉีเซียทางด้านโมฮอคนะครับเอาไปเลยไปถ่ายข้างบนก่อนเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างบนมาแล้วนั่นก็สัมภาษณ์ยานะนั่งอยู่นั่นแหละเสียบถักเลยปกติคอยดันออกไปเลยไปครับเขาเลยบอกขอเลยสองทีก็รู้อยู่เลี้ยงไม่นี่แหละนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราเอาผ้าหมูก่อนแต่คู่เพชรตุ๊กเป๋นี่น่าดูนะพี่บานน่าดูมากนกเอียงยังไม่ลงมาเลยใส่หัวเคยอยู่ด้วยกันครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้คุยกับเสียสมหมายอยู่นะครับกำลังลงมาเลยครับเอาเลยพี่ยืนรอเลยพี่ยืนรอเลยก็มาดูผู้ชนะนะทางด้านโมฮอคนะครับเอาดิพี่ดวงมาคนแรกแล้วพวกไปไหนหมดอ่ะเรียกมาดิฮอคเรียกมาได้ฮอคอะไรมาพี่ดวงมาคนเลยเรียกพี่ฮอคด้วยนะน
้องขออนุญาตหน่อยครับเยอะมากเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี่มาฝั่งนี้มาฝั่งพี่ก้องกันเนี่ยเอายืนฝั่งพี่ก้องได้ยืนยืนฝั่งพี่ก้องขออนุญาตครับขออนุญาตครับ1 2 3โอเคเอาของของพี่ก้องผู้ย้อนไปยังเอาเลยพี่เป็นไงบ้างครับโมครับเก่งกว่าช่วงวันนี้ตอนนี้ถอยก็รู้ว่าพี่ก็หมดรู้แต่ยังไม่ได้เดินนะก็รู้ว่าพี่ก็หมดตั้งแต่ปลายคำถามก่อนชกเราวางเกมวางแผนมาชกก่อนเขาว่าเดินเบียดตลอดนะครับแต่พี่เขามาหมดมาเดียวก็รู้ว่ายังไงก็เอาอยู่ก็เลยออกมาตั้งรับจังหวะ2ครับตอนยก4ที่เขาเดินเล่นขึ้นมาตอนนั้นเราตกใจอะไรไม่ได้ตกใจมันมั่นใจยกไหนเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการทีมายก3ครับก็ดูพี่ก็หมดโดนทีมตรงนี้ดันเราทีไปทำรู้เลยล้มบ่อยด้วยเนาะใช่ครับเกมช้าโอ้ยผมว่าเราเก่งเลยเกมมันง่ายกว่าที่คิดไหมใช่ครับง่ายกว่าที่คิดครับที่เล่นกะว่ามันเดินตลอดครับอายุ3ก็เห็นแล้วว่าพี่ต้องหมดเขาอีกเพราะเรารู้ว่าพี่ก็ไม่ได้ซ้อมมาด้วยทำให้เรานี่เป็นเกมคุมสถานการณ์อยู่ใช่ครับโชว์แต่ว่าช่วงยก4ก็มีเสียวนิดหน่อยใช่ครับก็พัฒนาไม่ดีกว่านี้ครับหน้าก็ชิงแชมป์มาครับสีไปรวดแล้วเนาะใช่ครับไฟนอลชิงแชมป์เราชิงแชมป์ร้อยสามห้าครับประเทศไทยห้อมน้อยห้อมน้อยเกมอาวุธไหนเลยที่เราที่ว่าเราชนะเขาเนี่ยก็ฟอสลูกแข็งแรงครับนี่เรามองว่าเราได้ลูกแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเป็นไงน้ำหนักน้ำหนักก็พอดีครับ132แล้วก็ไฟนอลเราชิง135ก็ได้300มันไม่ชนะครับพี่ก็ผมก็อยากชิงด้วยผมมองว่าแล้วมันมีจะมีผลต่อเกมการชกไหมน่าจะมีเขาต่อยกลางวันด้วยครับก็เราสามารถเปิดปอดได้สบายสบายไม่ต้องบีบมากยังไงกลับมาบ้านนี้มองก็ร่างกายก็ดีขึ้นเยอะครับกลับมายังไม่แพ้ใครเลยห้าไฟเลยก็ไม่เดียวชนะไปกับเสียกลับมาไปเลยไม่แพ้ก็ไฟหน้าก็ชิงแชมป์เราสามารถมองเป็นไงกลับมาวันนี้ความตั้งใจเราก็ตั้งใจชิงต่อไปปีแรกมาตั้งใจมากกลับมาพักไทยก็มีอาชีพเมื่อกี้เห็นที่เราที่1บาทพยายามกลับมาพยายามตั้งใจลูกพี่รอเข้าอะไรลูกพี่นิดนึงยกสีนี้มากไปไหนครับตรงนี้ไม่ต้องขอบคุณแก้ไขครับครับสีไฟหน้าก็ไม่มีอะไรครับน้องสวยมากเลยนี่มากโอเคไปถึงแม้ว่าผมจะชนะแต่ว่ายังไม่พอใจยังไม่พอใจครับนี่มากต้องปรับปรุงในการถอยครับตอนที่หมดยก4พี่แฟนตะโกนว่าหนีอย่างเดียวนะครับตรงนี้พี่ต้องแก้ไขครับโดยรวมก็โอเคโอเคครับวุฒิวันนี้ขึ้นวันนี้ก็ทำสำเร็จครับโอเคครับน้องฝากถึงแฟนที่ก็ฝากไฟหน้าด้วยครับไฟหน้าจริงๆก็ฝากทุกคนด้วยเชียร์ด้วยกำลังใจจากตั้งใจซ้อมจะพัฒนาไปให้ดีกว่านี้ครับผมก็ยินดีด้วยครับโมครับนิดนึงแต่ร่วมกับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านโมฮอกนอบ้ากะปินะไฟหน้านี่มีการชิงแชมป์ออฟน้อยนะ135ปอนด์กับทางด้านพันธหัสน้อยนะครับเจ้าของแชมป์เก่านะน่าจะเป็นเจ้าของแชมป์นะถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่เอกนำรายการนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ